ีครับตั้งแต่เราตื่นจนกระทั่งเราเข้านอนเรามีกระแสข้อมูลผ่านเข้ามาในตัวเราเต็มไปหมดเราใช้ชีวิตแต่ละวันแต่ละวันไปโดยที่มีข้อมูลผ่านเข้ามาเยอะแยะมากมายหลายช่องทางข้อมูลนั้นมาจากไหนบ้างครับมาจากคนด้วยกันเนี่ยแหละครับคนใกล้ชิดเช่นคนในครอบครัวเพื่อนที่ทำงานหรือแม้แต่บทสนทนาของคนที่ยืนข้างๆในรถไฟฟ้ามีจากทางไหนอีกครับจากทีวีจากวิทยุจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆหนังสือพิมพ์นิตยสารวารสารและสิ่งที่ใกล้ชิดติดตัวเราแทบจะทั้งวันและแทบจะทุกวันก็คือสมาร์ทโฟนสมัยหนึ่งนะครับปริมาณของข้อมูลเป็นสิ่งที่คนให้คุณค่ากันมากการที่เรามีข้อมูลที่เยอะการเข้าถึงข้อมูลได้มากนั่นเป็นข้อได้เปรียบจนกระทั่งมีคนพูดว่าความรู้คืออาวุธทางปัญญาหรือ knowledge is wisdom arms แต่ในสมัยต่อมาครับเมื่อเรามาอยู่ในยุคที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ที่เราได้รับและก็ส่งสารออกไปอินเทอร์เน็ตยังเป็นสิ่งที่ทำให้ข้อมูลข่าวสารพวกนั้นเดินทางได้รวดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นอาวุธสำหรับยุคของอินเทอร์เน็ตจึงไม่ใช่เพียงปริมาณของข้อมูลหรือตัวของข้อมูลเองแต่เป็นความรวดเร็วที่เราเข้าถึงข้อมูลได้ดังนั้นการที่เรามีอาวุธคือความรวดเร็วนี้ในการเข้าถึงข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในยุคของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันและเมื่อคนทุกคนที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสามารถจะเข้าถึงโซเชียลมีเดียได้เขาไม่ได้เพียงแต่รับนะครับและเขาไม่ได้เพียงแต่ส่งแต่เขายังทำอีกสิ่งหนึ่งได้คือการสร้างชุดข้อมูลหรือการสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาและหากคนทุกคนสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ได้หลายครั้งหลายคราวที่เราจะพบว่าข้อมูลที่ผ่านเข้ามาในตัวเราหรือส่งต่อออกไปมีความคาดเคลื่อนมีข้อมูลที่ไม่ได้กรองและที่แย่ไปกว่านั้นคือมันมีนัยยะแอบแฝงพ่วงมากับข้อมูลเหล่านั้นด้วยดังนั้นหากเรากลับมาพิจารณาดูอีกรอบว่าข้อมูลหรือความรู้และความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลนั้นยังจะเป็นอาวุธอยู่อีกหรือเปล่าสำหรับตัวผมมันไม่ใช่ต่อไปแล้วล่ะครับแม้สองสิ่งนั้นจะยังจำเป็นคือปริมาณของข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วแต่อาวุธสำหรับปัจจุบันนี้ที่เรามีสมาร์ทโฟนติดตัวที่เรามีข้อมูลมาจากทุกที่ทุกทางคือสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการความคิดและกระบวนการความคิดที่ผมพูดถึงคือกระบวนการความคิดที่เรียกว่าทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณหรือ critical thinking การที่เราพูดถึง critical thinking คำนี้เนี่ยนะครับมีอยู่ในสังคมไทยมาผมคิดว่าน่าจะเกิน10ปีเราหลายคนรู้จักคำว่า critical thinking ดีแต่สิ่งที่ท้าทายสำหรับคำว่า critical thinking คือจะทำให้มันเป็นจริงได้อย่างไรคำว่า critical thinking นี้ถ้าเราพูดไปในยะโดยสังเขปหรือความหมายโดยสังเขปของคำว่า critical thinking คือความสามารถที่จะตั้งคำถามการที่เราจะรู้จักไตร่ตรองข้อมูลการที่เราจะหาข้อมูลเพิ่มเติมในสิ่งนั้นๆและการที่เราจะสามารถพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างเป็นกระบวนการสิ่งที่ผมพูดมามันอาจจะดูเป็นนามธรรมลอยอยู่ในอากาศจับต้องไม่ได้และนั่นคือที่มาครับของเรื่องเล่าของผมในวันนี้ที่จะเล่าและแบ่งปันให้ทุกคนฟังเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับ critical thinking ซึ่งเป็นความคิดที่ถูกลืมไปเมื่อ8ปีที่แล้วครับผมได้รับการทาบทามให้ไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาการเขียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเมื่อผมได้รับมอบหมายงานนี้มาผมขอเงื่อนไขอย่างหนึ่งกับหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษว่าผมจะขอสอนแต่เพียงเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เท่านั้นและเงื่อนไขนี้มีเหตุผลครับผมบอกเขาว่าการที่ผมเลือกที่จะสอนเด็กมัธยมศึกษาปีที่6เพราะนั่นคือปีแห่งหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญคือปีที่เขาจะต้องใช้การตัดสินใจในชีวิตคือปีที่เขาจะต้องรู้จักตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อเขาจะนำตัวเองไปอยู่ในคณะที่เขาชอบอยู่ในมหาลัยที่เขาต้องการการตัดสินใจในแต่ละครั้งของชีวิตเด็กนักเรียนจะรู้ไหมว่ามันจะมีผลกับเขาไปอีก10ปี20ปีหรือแม้แต่ตลอดชีวิตเลยเราจะทำยังไงที่จะทำให้เด็กนักเรียนในชั้นนั้นหรือในปีการศึกษานั้นรู้ว่าเขาจำเป็นที่จะต้องคิดให้รอบคอบเขาจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการ critical thinking ในการที่จะนำชีวิตต่อไปให้ได้เ
เมื่อผมพยายามที่จะวางแผนว่าผมจะสอนอย่างไรแน่นอนครับสอนการเขียนภาษาอังกฤษก็ต้องสอนเขียนใช่ไหมครับแต่การสอนเขียนนั้นมันไม่ได้เพียงแต่สอนให้เด็กเขียนได้แต่มันหมายถึงต้องสอนให้เด็กเขียนเป็นการเขียนได้คือการจับปากกามาและจะรดลงบนกระดาษและออกแรงที่จะเขียนสิ่งต่างๆลงไปแต่การเขียนเป็นนั้นแตกต่างกันการเขียนเป็นมาจากการที่คุณคิดเป็นคิดเป็นมาจากการมีระบบความคิดที่ดีเมื่อคุณคิดเป็นคุณถึงจะเขียนเป็นและการเขียนเป็นและเขียนได้ดีการเขียนนั้นจึงจะมีประโยชน์หากเราสอนเพียงแต่ให้เขาเขียนภาษาอังกฤษได้แต่เราไม่ได้สอนให้เขาคิดเป็นผมก็ไม่รู้ว่าเราจะสอนการเขียนไปเพื่ออะไรเมื่อผมนึกแล้วว่าเด็กจะต้องเขียนการเขียนจำเป็นต้องมีหัวข้อเราจะหาหัวข้ออะไรให้เด็กเขียนดีหัวข้อนั้นจะต้องเป็นหัวข้อที่ยึดโยงกับชีวิตเด็กได้ใกล้ชิดที่สุดเด็กนักเรียนม.6หากจะสนใจอะไรคงจะต้องสนใจสิ่งที่รีเลทกับชีวิตตัวเองและรีเลทมากที่สุดคือในช่วงชีวิตที่จะต้องตัดสินใจที่จะเลือกคณะที่ตัวเองชอบมหาวิทยาลัยที่ตัวเองต้องการหัวข้อ4หัวข้อที่ผมเลือกมาคือ 1. หัวข้อที่เรียกว่า Know Thyself หรือ Know Yourself ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษครับคำนี้แปลว่ารู้จักตัวเองการรู้จักตัวเองผมโยนคำถามให้เด็กนักเรียนว่าคุณรู้จักตัวเองไหมคำตอบที่ได้มักจะเป็นชื่อนามสกุลสิ่งที่ผมบอกเด็กว่าหากถ้าผมถามว่าคุณเกิดมาทำไมจุดมุ่งหมายของการมีชีวิตของคุณคืออะไรคุณตื่นมาตั้งแต่เช้าและเดินมาโรงเรียนแล้วต่อไปคุณจะไปทำอะไรถ้าคุณเรียนจบม.6คุณเข้ามหาวิทยาลัยแล้วยังไงต่อหางานทำมีเงินเดือนแล้วยังไงต่อมีครอบครัวครับแล้วยังไงต่อเกษียณแล้วยังไงต่อใช้ชีวิตบั้นปลายและตายไปถ้าชีวิตมันวนลูปแบบนี้ตรงไหนของชีวิตคือสิ่งที่เรียกว่าความหมายของเราการมีอยู่ของเรามันเป็นไปเพื่ออะไรเด็กนักเรียนเริ่มคิดเด็กนักเรียนเริ่มไต่ตรองเด็กนักเรียนเริ่มนั่งถามตัวเองว่าเออแล้วเรามาทำอะไรจุดประสงค์ของการเกิดมาคืออะไรนั่นเป็นผลทำให้เกิดการเขียนขึ้นครับและสิ่งที่โชว์อยู่ในสไลด์ด้านหลังของผมคือตัวอย่างของงานเขียนของเด็กคนหนึ่งเด็กนักเรียนที่เขียนว่าตัวเขาหรือชีวิตของเขาอยู่ระหว่างแสงสะท้อนของผืนน้ำและผืนฟ้าไม่มีความลึกไม่มีขนาดและไม่มีจุดจบนั่นคือชีวิตหรือเปล่าเขาอาจจะได้คำตอบในวันใดวันหนึ่งหรืออาจจะไม่ได้คำตอบเลยการที่เรากระตุ้นให้เด็กอายุ 17-18 ได้คิดเกี่ยวกับชีวิตตัวเองได้รู้ว่าจุดประสงค์ของตัวเองในการมีอยู่คืออะไรนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่เรียกว่า critical thinking หัวข้อต่อมาคือ passionเมื่อผมถามว่าแพชชั่นของคุณคืออะไรส่วนใหญ่คนที่มีคำตอบอยู่ในใจจะหนีไม่พ้นคำที่เรียกว่าอาชีพมันจะต้องมีอาชีพอยู่ในตัวเวลาเราพูดถึงแพชชั่นแพชชั่นคุณคืออะไรคุณอยากทำอะไรแล้วมักมันจะเป็นคำว่าอาชีพแพชชั่นคุณคืออะไรอยากเป็นหมอแพชชั่นคุณคืออะไรอยากเป็นศิลปินอยากเป็นนักร้องผมถามแล้วถ้ามันไม่เป็นชื่ออาชีพล่ะคุณคิดว่าแพชชั่นของคุณคืออะไรแพชชั่นแท้จริงแล้วผมอธิบายให้เด็กนักเรียนฟังว่ามันคือการที่คุณจะต้องรู้จักตัวเองมากขึ้นแพชชั่นยิ่งคุณรู้จักตัวเองมากเท่าไหร่คุณจะเห็นแพชชั่นของตัวเองมากขึ้นเท่านั้นคุณจะเห็นจุดเด่นคุณจะเห็นความชอบของตัวเองคุณจะรู้จักตัวเองผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Know Thyself แพชชั่นเป็นสิ่งที่คุณไม่จำเป็นจะต้องหาแต่มันมาเองโดยอัตโนมัติถ้าคุณรู้จักตัวคุณเองถ้าคุณเป็นคนที่ชอบความยุติธรรมถ้าคุณเป็นคนที่ไม่สามารถรับได้กับความอยุติธรรมไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นแพชชั่นอาชีพหลายอาชีพที่อยู่ในตอนนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วมันไม่ใช่เพราะแพชชั่นหรอครับที่มันทำให้เกิดอาชีพเหล่านั้นคนที่อยากจะบินได้เหมือนนกคนที่อยากจะคุยกับคนที่เรารักที่อยู่อีกฟากโลกนึงได้คนที่อยากจะเห็นหิมะตกที่ยุโรปในขณะที่ตัวเองกำลังเดินอยู่ในกรุงเทพนั่นต่างหากที่เรียกว่าแพชชั่นและมันนำมาซึ่งอาชีพที่เขาจะต้องคิดหาให้ได้ว่าเขาจะพัฒนาแพชชั่นของเขาและจะเอาไปทำอะไรเราไม่เคยมียูทูบเบอร์เมื่อ30ปีที่แล้วทำไมทุกวันนี้เรามีมันเป็นเพราะแพชชั่นไม่ใช่หรอครับมันเป็นเพราะสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นในสไลด์นี้ครับคือตัวอย่างของงานเขียนเมื่อเราพูดถึงคำว่าแพชชั่น
นักเรียนคนนี้เขียนว่าหลังจากที่เขาดูที่ใบไม้เขามองเห็นภาพสะท้อนของมนุษย์งานเขียนนี้ผมสั่งให้เด็กนักเรียนไปถ่ายรูปใบไม้มา1ใบไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้แต่ผมขอให้เขาไปถ่ายรูปใบไม้มาใบหนึ่งแล้วเขียนเกี่ยวกับใบไม้นั้นโดยอธิบายเกี่ยวกับแพชชั่นของตัวเองเด็กนักเรียนเขียนมาว่าแม้ว่าใบไม้ในรูปนี้จะดูเหมือนกันเมื่อมองผ่านๆหากแต่ว่ามองไปในรายละเอียดจะรู้ว่าใบไม้แต่ละใบไม่เหมือนกันคนก็เช่นเดียวกันแต่ละคนมีจุดแข็งไม่เหมือนกันแต่ละคนมีความสนใจไม่เหมือนกันดังนั้นคำว่าแพชชั่นไม่ใช่เห็นใครแล้วเราจึงเดินตามแพชชั่นเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจตัวเองมากขึ้นจากการทบทวนและตั้งคำถามกับตัวเองเสมอหัวข้อที่3ครับคือเรื่องของ education หัวข้อนี้ดูจะเป็นหัวข้อที่หนักเวลาผมถามเด็กนักเรียนที่อยู่ในห้องผมถามว่า education คืออะไรในฐานะที่คุณอยู่มัธยมศึกษาปีที่6คุณอยู่ในระบบการศึกษามาทั้งหมด12ปีคุณต้องตอบได้ว่าการศึกษาคืออะไรมันคือใบเกรดมันคือใบจบหรือมันคือโรงเรียนหรือมันคือห้องสี่เหลี่ยมที่เรามาเรียนการศึกษาแท้จริงแล้วมันคือการได้รับข้อมูลจดจำข้อมูลแยกแยะข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ใช่ไหมครับแต่ในระนาบเดียวกันที่ขนานมาด้วยกันกับการที่เราได้รับข้อมูลเหล่านั้นคือกระบวนการทางความคิดครับเมื่อคุณอยู่ในระบบการศึกษาคุณจะได้รับการพัฒนาในกระบวนการความคิดทำไมเราถึงเรียนเลขจากบวกลบไปคูณไปหารเรียนจากสิ่งที่ธรรมดาไปสู่สิ่งที่ซับซ้อนขึ้นเพราะว่านั่นคือกระบวนการในการพัฒนาความคิดการที่เราเรียนอยู่ในระบบการศึกษามันจะต้องทำให้เราเชื่อมโยงสิ่งต่างๆได้การศึกษาจะต้องทำให้เราเห็นว่าเราเรียนวิชาสังคมศึกษามันเชื่อมโยงยังไงกับวิชาภาษาอังกฤษเพราะทุกวิชาที่สอนในรั้วโรงเรียนล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับชีวิตของเด็กนักเรียนทั้งสิ้นและหากการศึกษาสามารถทำให้คนบูรณาการความรู้สามารถเชื่อมโยงวิชาต่างๆเข้ามาได้และเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นต่างหากคือเรื่องของการศึกษาและสิ่งที่เป็นจุดสูงสุดของการศึกษาคือการที่คุณสามารถที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเห็นถึงความถนัดของตัวเองมากขึ้นผ่านการศึกษาเราเรียนเป็น10รายวิชาตั้งแต่ประถมจนกระทั่งมัธยมเราจะไม่รู้เลยหรอกครับว่าเราถนัดอะไรเราชอบอะไรและอะไรคือสิ่งที่เราอยากจะทำเมื่อเวลาเราพูดถึงเรื่องการศึกษาครับผมขอให้เด็กเขียนเพื่อที่จะรีเฟล็กตัวเองว่าการศึกษาคืออะไรเด็กนักเรียนคนนี้ครับส่งงานเขียนมาให้ผมเมื่อตอนต้นเทอมเขาบอกผมว่าเขาอยากที่จะเป็นหมอแต่เมื่อกระบวนการที่เราบอกให้เขารู้จักตัวเองมากขึ้นให้คุยกับตัวเองบ่อยๆให้ถามตัวเองว่าเราชอบอะไรจริงๆอะไรคือสิ่งที่เราสนใจและอะไรคือแพชชั่นของตัวเรานี่คืองานเขียนของเขาครับด้วยเหตุผลนี้ดิฉันมองกลับมาที่ตัวเองแล้วถามตัวเองว่าเราเป็นตัวของเรามากน้อยแค่ไหนเราจริงใจกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนและเราอยากจะเป็นหมอหรือเปล่าสุดท้ายนักเรียนคนนี้สอบเข้าคณะศิลปศาสตร์เอกปรัชญาแล้วเดินมาหาผมในปีต่อมาที่เขาเข้าอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วและเดินมาบอกว่าเขาได้เรียนในสิ่งที่เขาชอบและเขามีความสุขมากที่เขาได้เรียนเขาไม่เสียใจเลยที่เขาไม่ได้เข้าคณะแพทยศาสตร์หัวข้อที่4ครับคือหัวข้อที่เรียกว่า social values หรือค่านิยมทางสังคมหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่แทบจะสรุปรวมทุกอย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเทอมคือเรื่องของ know thyself คือเรื่องของ passion และ educationเวลาผมพูดถึงเรื่องของโซเชียลวาลูสหรือค่านิยมในสังคมผมจะเปิดให้ห้องผมเป็นที่ถกเถียงกันสำหรับเด็กนักเรียนผมจะโยนคำถามลงไปว่าค่านิยมในสังคมคืออะไรเวลาคนอยากฐานะดีมันหมายถึงอะไรการที่คนอยากจะมีความสำเร็จในชีวิตอันนั้นถือว่าเป็นค่านิยมไหมเวลาเราพูดถึงคำว่าค่านิยมมันอยู่ในชีวิตเราในทุกๆวันแม้แต่ตัวผมเองการแต่งตัวของผมในวันนี้ก็เป็นค่านิยมหนึ่งแต่สิ่งที่ผมพยายามที่จะแนะนำให้เด็กเข้าใจและพยายามคิดนั่นหมายถึงว่าเมื่อเรารู้จักคำว่าค่านิยมเราต้องไม่ถูกค่านิยมกลืนกินไปเมื่อคุณเป็นคนมีชื่อเสียงคุณอยากมีชื่อเสียงได้ไม่มีปัญหา
แต่เมื่อคุณมีชื่อเสียงแล้วคุณต้องไม่หลงกับอภิสิทธิ์หรือสิทธิพิเศษต่างๆที่มากับชื่อเสียงนั้นหากคุณต้องเข้าใจว่าชื่อเสียงที่คุณอยากได้จะนำไปเกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับคนอื่นคุณจะใช้ชื่อเพื่อให้เกิดเสียงที่คุณจะไปคุยกับคนอื่นได้ในขณะที่คนเขานับถือคุณเพราะคุณเป็นคนมีชื่อเสียงนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนที่มีชื่อเสียงที่จะไม่ลืมตัวเองไม่ไปไหนแล้วคนจะต้องเข้ามาห้อมล้อมหรือลุมล้อมว่าฉันเป็นคนสำคัญไม่ลืมตัวคนที่มีฐานะคนที่มีความร่ำรวยแม้อยากจะร่ำรวยและมีฐานะจริงก็ตามแต่หากคุณเข้าใจโซเชียลแวลูคุณจะรู้ว่าตัวคุณเองอยากมีฐานะเพราะอะไรแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะไม่ดูถูกคนอื่นและในขณะที่คุณมีมากกว่าคนอื่นคุณจะรู้จักให้แล้วนั่นคือวิธีการที่เราจะเริ่มวิเคราะห์สิ่งที่เรียกว่าโซเชียลแวลูในความคิดของเด็กหัวใจของสิ่งที่ผมสอนทั้ง4หัวข้อนี้เพื่อที่อยากจะบอกให้เด็กนักเรียนรู้ว่าการคิดเป็นกระบวนการที่สำคัญและการคิดเราต้องเริ่มจากการตั้งคำถามการคิดมันต้องมีการไตร่ตรองการคิดมันต้องมีการหาเหตุผลมาสนับสนุนการคิดมันต้องใช้วิจารณญาณและตลอดจาก8ปีที่ผ่านมาครับผมได้เห็นแล้วว่าเด็กนักเรียนหลายคนพยายามที่จะใช้ความคิดแบบ critical thinking ในการเรียนและในการใช้ชีวิตจริงๆของเขาเราได้เห็นแล้วว่า critical thinkingแม้เป็นสิ่งที่สอนไม่ได้แบบ1 2 3 4ไม่มีสูตรตายตัวว่าเราจะต้องสอนเขายังไงแต่การทดลองในคลาสภาษาอังกฤษการเขียนของผมมันย้ำให้ผมได้รู้ว่าหมุดหมายที่สำคัญไม่ใช่การที่พยายามที่จะสอนแต่คือการที่แนะนำวิธีการที่จะคิดการที่เราต้องโยนคำถามแปลกๆใหม่ๆเข้าไปให้เด็กได้คิดได้พยายามที่จะพิจารณาและผมเชื่อครับว่า critical thinkingไม่ได้มีประโยชน์เพียงแต่เฉพาะกับนักเรียนเท่านั้น critical thinking เป็นสิ่งที่จะมีประโยชน์กับคนทุกๆคนทุกเพศทุกวัยคนที่อยู่ในกระแสข้อมูลคนที่จะต้องอยู่ในสังคมและรับข้อมูลตลอดเวลาคุณมีอาวุธแบบนี้อยู่กับตัวอยู่กับร่างกายของคุณและคุณจะทำยังไงที่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์มากที่สุดจงหยิบอาวุธนี้ออกมาครับรับมันให้คมและใช้มันให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองขอบคุณมากครับ